มาถึงนี่รู้จักไม่รู้จักเจ้าของฟาร์มเลยรู้แต่เรียกคุณน้านะคะชื่อน้าบอกได้เลยค่ะน้าอ้อยนะคะน้าอ้อยตรงนี้เราถ้าเราจะมาที่เราต้องบอกว่าเราจะมาอย่างไรมาที่ฟาร์มเจ้าอ้อยพี่ตู่ค่ะนี่ไงมีคนมาเยอะแต่ก่อนนี้เป็นเจ๊อ้อยหอยทอดแต่ตอนนี้เป็นความเจ๊อ้อยแล้วสวัสดีค่ะพบกับหนิงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูเนาะโหเซอร์ไพรส์มากมาแบบไม่คาดฝันแต่ได้มาเจอฟาร์มจิ้งหรีดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ดูเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นจิ้งหรีดที่คุณน้านะคะเขาเพิ่งจะต้มสดๆเลยนะนี่ๆเดี๋ยวชิมให้ดูนะคุณน้าเขาบอกว่าเนี่ยค่ะออกมาจากเตาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ที่อยู่ในกระมังนั้นนู้นนะคะคือสดๆเลยนะคะสดๆเพื่อรอขึ้นไปต้มแบบนั้นแต่คุณน้าบอกว่าสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยถ้าเอาไปแล้วจะกินเลยนะคะแนะนำให้กินสดๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะกินวันนี้เนี่ยค่ะนี่ตัวอย่างเลยนี่ตักขึ้นมาแล้วนี่นะคะแล้วคุณน้าบอกว่าสดๆแบบนี้น้าบอกให้ชิมนะคะน้าบอกว่าเราจะรู้ว่ามันไม่มีกลิ่นใดๆเลยแล้วมันก็หอมอร่อยมากเดี๋ยวนิงจะชิมให้ดูนะคะชิมดูเนาะดูนะคะหนูก็ไม่เคยกินอะไรสดๆแบบนี้จริงๆอ่ะเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจออ่ะชิมเราต้องชิมค่ะพิสูจน์ค่ะน่ะเดี๋ยวเราให้เจ้าอ้วนชิมพิสูจน์อ่ะอ้วนหอมจอมคอเลสเป็นไงอธิบายมาแต่ด้วยความที่วียังไม่ได้ปรุงใช่ไหมก็เป็นกลิ่นเขาคือมันอร่อยหวานหวานหวานนิดนิดแล้วก็มันเอาเป็นว่าหวานหน่อยๆแต่ว่ามันเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วคุณน้าบอกว่าคุณน้าเนี่ยเลี้ยงด้วยฟักทองใช่ไหมคะน้ายอดมากๆก็คือแล้วอย่างเนี่ยที่เนี่ยขายส่งด้วยนะคะจะมีลูกค้าจากไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพลาดพร้าวสมุทรปราการหรือแดนไกลเนี่ยก็จะมารับทีหนึ่งหลายร้อยโลแล้วก็ฟาร์มน้าเขาใหญ่มากด้วยนะเขาเลี้ยงแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลี้ยงใหญ่มากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูนี่นะคะนี่ตักขึ้นมาแล้วต้มใช้เวลาต้มนานไหมจ๊ะน้าที่มันเดือดได้20 นาทีโอ้คือเราต้มทิ้งเอาไว้จนกว่าเขาจะเดือดและหลังจากนั้นอีก20 นาทีไม่เราก็พยายามจับก้นเนี่ยค่ะถ้าเขาตึงมืออย่างเงี้ยเป็นตึงมือมันก็ใช้ได้จริงๆนี่คืออาชีพเขาเนาะนะเขาก็จะชำนาญนะคะไหนๆเอามาแล้วกินเลยดีกว่าอร่อยต้องลองค่ะต้องลองเน้นกองด้วยเน้นเลยนะครับเน้นกองด้วยใช่ไหมคะอ่ะเป็นไงคะอธิบายมันค่ะมันจิ้งหรีดไม่ใช่มันจิ้งหรีดมีไหมแบบคนอยากกินแล้วมาซื้อโล2โลอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเอาไปให้สัตว์ก็มีค่ะใส่กล่องไม่ทำวันที่เราจะจับนี่หรือว่างดอาหารไม่ถึงว่าอาหารนะคือให้ฟักทองล้างท้องกินความไข่ไหลกวันแล้วก็ล้างท้องฟักทองจับมาก็อันนี้ก็จะหมดอุ้ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้อ่ะอุ้ยแล้วเขาไม่บินนะคะไม่ค่ะหนูก็เต็มที่แล้วค่ะโอ้ยเขาติดมือออกได้แล้วนี่จริงป่ะหืมมันเที่ยวอ่ะสังเกตมันจะมีทอดมานี่มีที่ตูดมีทอดมาก็ยาวครับถ้าคุณไม่พูดเขาจะไม่มีอ๋อทอดนี้เหรอใช่เช่นตัวนี้ตัวผู้ใช่แต่ว่าเวลาผมสังเกตนะถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาจะดูที่ลายปีลายปีส่วนตัวเมียที่บอกว่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลายไม่มีมันจะเรียบๆไปมันจะเรียบแต่ลักษณะเขาคือท่อไข่ท่อที่วางไข่ก็จะยาวมันเป็นแบบนี้อ๋อตัวนี้ตัวไหนที่เราลงวันที่เท่าไหร่เรามีสัญลักษณ์ไว้ใช่ไหมตารางอ๋อมีตารางเขียนไว้ต้องจดไม่จดจำไม่หมดตัวหนึ่งตัวสองลงไว้เลยนี่อันเนี้ยเท่านี้ประมาณกี่โลอะคะ40 กว่า 50 โลกระทะละ20 กว่าโลค่ะเนี่ยพี่วันกี่โลเขาบอกว่าเขาก็จะเลี้ยงอาหารแต่นิ่งลืมถามว่าอาหารอะไรนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนวันที่จะจับสมมติพรุ่งนี้ถึงวันจะจับเนี่ยเขาจะให้กินฟักทองล้างท้องแอบมีเสียงเขาด้วยร้องพร้อมกันแต่ว่าพรุ่งนี้อันนี้นะคะจะจับพรุ่งนี้อ้าวไปเถอะค่ะเจ้าของบ้านมาแล้วยังไงครับมันมีคะแนนด้วยเหรอดีนะแล้วก็ผมได้ดีก็เอ้ยสมาร์ทบอร์ดเขามีบ้านด้วยนะครับปุ๊บอุ้ยเปิดแล้วทำเป็นตะเกียง
บ้านของเขานะคะก็จะเป็นรังไข่นั่นเองนะคะเขาก็จะอยู่ในนี้แหละในรังไข่พวกนี้แหละเป็นขั้นตอนในการวางตอนนี้กี่เดือนแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งออกวันนี้เพิ่งออกวันนี้ด้วยนี่ตัวเล็กๆนะทุกคนเหมือนมดเหมือนมดเบบี้เบบี้เหมือนมดนี่จะคลอดก้านกล้วยใช่ไหมก้านกล้วยกินตอนแรกกินก้านกล้วยด้วยประหยัดไฟนะใช้ไฟโซล่าเซลล์เลยนี่คืออาหารเขาเหรอคะทั้งอาหารที่มันนี้เราไปทำเป็นปุ๋ยได้ไหมปุ๋ยได้ครับคิดไม่ดีอันนี้ก็จับได้ยังคะพี่ได้จับไปแล้วครับอันนี้เดี๋ยวจะเก็บสแปร์ดูวิธีการจับนะครับจับเกี่ยวนะตอนก็มือใช่เพราะทำให้ดูดีจับได้จะมีห้องอบอบฆ่าเชื้อถ้าตัวไหนพังก็คือขายทิ้งไปนี่คือเอาไปอบก็อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปรออบครับพี่ถ้าเปิดให้ดูหมดเลยไข่ใหม่รังเก่าเป็นยังไงอันนี้รังเก่าค่ะที่เราอันนี้คือห้องอบอันไหนเครื่องอบอะคะนะนี่ค่ะความร้อนใช่เตาเผาความร้อนก็แผ่แล้วเราก็เผาเหล็กนี่ใช่ไหมครับทั้งง่ายๆเลยวัดอุณหภูมิตรงนี้ 90-80 องศาเราก็โอเคใช้ได้อันนี้ธรรมดาอันนี้ตัวแก๊สใช้แก๊สแก๊สใช้ความร้อนเหล็กแผ่นี้ใช้อินฟราเรดก็ได้ได้ร้อนไปหมดอันนี้เราต้องเอามาเรียงอีกมาเรียงเพื่อจะเอาไปเรียงข้างในอันนี้เราจับมาเพื่อรังที่ใช้แล้วมาใช้ใช่แล้วเราก็ต้องมาเรียงแล้วเราก็เอาเข้าไปแล้วก็อบเสร็จก็ต้องมาเคาะทำความสะอาดเพื่อเอาไปเก็บในห้องนี้ในห้องเก็บหนูเปิดอบแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเคาะก่อนแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เอามาเรียงนี่เพื่อจะเอาไปใช้งานอันนี้ก็เหมือนใช้อินฟราเรดจับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์อบในตัวอีกอ้ออบในทิศนี่มาแล้วเข็นมาแล้วอันนี้เข็นมาแล้วเพื่อที่เราจะเอามาเรียงตรงนี้ใช่ไหมยังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเรียงตรงนี้ให้เต็มโอ้ นี่นะคะเวลาเรากินเราอร่อยนะคะอันนี้หมิงได้พามาดูเบื้องหลังแล้วนะคะว่าคนทำเนี่ยเขาเหนื่อยขนาดไหนเห็นไหมคะดูนะคะหลายขั้นตอนนะตอนเราซื้ออย่าไปร้องว่าแพงนะหนูพอได้เห็นแล้วรู้สึกว่ามันถูกกว่าเดิมซ้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวเจอไหมครับบอกดาวก่อนเอาไปขายอันนี้คือไม่ดีนะก็ไม่ดีนะขายก็โลไม่เท่าไหร่เองสองบาทบาทห้าสิบโลละถ้าเราซื้อละบาท20บาท30ใบละนะคะเจ้าของใหม่ใบซื้อใบละนะคะแต่ขายโลละกันโอ้ห่างกันคนละเรื่องเลยนะเขาปิดตัวด้วยธรรมดาเหมือนเพื่อจะเอาเข้าไปอบนะเราก็ต้องเรียนแบบนี้เราก็ต้องดูด้วยอันไหนไม่ดีเราก็ต้องดูในตัวด้วยโอ้เรียนแบบนี้ขั้นสลับสลับไปเพื่อเวลาความร้อนมันจะเข้าช่วงแล้วก็วางไว้ให้เต็มเลยมาถึงเวลาตอนเย็นๆแฟนเขาก็จะมาเอาเข้าหรือช่วงเวลาที่เขาว่างตรงนู้นเขาจะมาเอาเข้าห้องเราไปวางคุณนายที่ตอนนี้แน่นแบบพูดเลยเนาะเขาสอนไปก่อนทำผมอย่างเงี้ยแล้วก็เรียงให้เต็มเลยอ๋อเรียงแบบตั้งขึ้นเพื่อความร้อนมันจะเข้าไปข้างในค่ะนี่คือการคุณน้าไปเรียนจากไหนมาคะก่อนทำศึกษาเองอ่ะคนที่เขาทำมากแล้วเราก็มาประดับแปลงไอ้พี่คนโคตรเก่งยอดเนี่ยเขาบอกว่าเรียนรู้จากคนสำเร็จวันละนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองเล็กนิดไปเยอะจะหมดไหมเธอซื้อมามากก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะเสียโอ้และแล้วสิ่งที่เรารอคอยก็ถึงแล้วนะคะทุกคนตู้เย็นแห่งความหวังของเราจ้าตู้ปิดด้วยนี่โอ้สำเร็จเป็นเสร็จเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จิ้งหรีดค่ะถุงละโลอย่างนี้เลยใช่ไหมคะนี่นะคะถุงละโลราคาเท่าไหร่นะคะคิดไปร้อยคิดเป็นคุณได้ร้อยสามสูตรด้วยจะหนิงนะคะแต่จริงๆราคาเขานะคะสูงกว่านี้150 บาทนะคะมาซื้อได้ต้มสดๆอันนี้คือ
นี้จิ้งโก้อุ้ยจิ้งโก้ตัวใหญ่ๆไม่ได้ใหญ่โอ้แท็กตัวลงเห็นไหมคะเห็นไหมคะใช่จิ้งโก้จิ้งหรีดมีสดิ้งด้วยโอเคขอบคุณนะคะนะอุ้ยเนี่ยการกินการกินเนี่ยก็มีบางครั้งเราเอาทุเรียนมาฝึกมานี่หนูเอากลับไปหนูอยู่ได้ถึงกี่ชั่วโมงคะเนี่ยโอ้ยอยู่ได้ได้ตลอดเลยค่ะอันนี้กิโตะนะฮะเอาด้วยเหรอคะพี่ตาแกไปขึ้นปีเลยเปล่าไม่เอานะอ่ะมาถึงนี่จักเจ้าของฟาร์มยังไม่รู้จักเจ้าของฟาร์มเลยรู้แต่เรียกคุณน้านะคะคุณน้าบอกได้เลยครับน้าอ้อยนะคะน้าอ้อยตรงนี้เราถ้าเราจะมาที่เราต้องบอกว่าเราจะมาอย่างไรคะมาที่ฟาร์มเจ้าอ้อยพี่ตู่ค่ะนี่ไงมีคนมาเยอะแต่ก่อนนี้เป็นเจ้าอ้อยหอยทอดแต่ตอนนี้เป็นฟาร์มเจ้าอ้อยแล้วขายของพอเสร็จแล้วคนมาซื้อแล้วเราก็ต้องเข้าไปข้างในคือเราพี่เกดมานั่งรอลูกค้าก็สองโลพอไหมสองโลแต่พี่เอาไอ้ที่แอบแล้วตอนนี้ปล่อยตัวแล้วก็เลยอยู่ที่ฟาร์มก็เดี๋ยวรอหนิง65ใกล้สวยได้ครึ่งมาอ้อยแล้วกันอันนี้01แฟนสุด2500อ๋ออันนั้นก็66แก่กว่าปีนึงมาอ้อยยังดูสวยอยู่เลยผิวพรรณดีไม่หรอกโหยกระด้างกระเดืองหมดแล้วเดี๋ยวนี้น้องอ้อยไปทำอะไรที่เกาหลีอะคะพี่ป๊อปอ๋อไปทำผักค่ะผักไอ้พวกผักสลัดอย่างเงี้ยปลอดสารพิษดีนี่ป้าอ้อยโดนจับมาโดนจับแบบเหมือนเราไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเราก็ไปโดนจับแล้วป้าอ้อยไปแบบไปลงทุนไปแบบเป็นท่องเที่ยวกันกับแฟนแล้วเราก็มีญาติที่นั่นใช่ไหมก็เข้าไปทำงานไปทำได้ประมาณ4ปีกว่าแต่ต่อแฟน5ปีแล้วก็กลับมาเห็นบางคนก็บอกแต่แฟนไปญี่ปุ่นก่อนนะ10ปีตอนนั้นไปญี่ปุ่นตอนปี40 30กับ40ตอนนั้นอยู่กฤษฎานครแจ้งวัฒนะอืมอ๋อนี่คนใกล้ๆกันอ๋อกรุงเทพเหรอคนหลักสี่คนแจ้งวัฒนะเมื่อก่อนอยู่แถวนั้นค่ะแล้วมาน้องชายก่อนเขาได้แฟนนี่นครปฐมแต่เขาเสียไปแล้วค่ะเพิ่งจะเสียไปเมื่อ2แสดงว่าน้ามาซื้อที่ตรงนี้ไม่ได้ซื้อตรงนี้ค่ะแม่ก็ซื้อตรงนู้นก่อนแล้วพอมาทางนี้แม่เขาก็เลยซื้อทางนี้แล้วจังหวัดดิฉันก็ซื้อต่อจากแม่แล้วก็ทำเห็ดฟางก่อนเห็ดฟางก็เวิร์กดีแต่มันเหนื่อยคิดยังไงถึงตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ใจนี่อยากมาเลยเพราะเราเป็นคนง่ายมีหน้ามีตาอยู่กฤษฎานครทีนี้แบบว่าไงแฟนชอบแบบนี้ชีวิตแบบนี้ไอ้เราก็เธอก็มากันฉันอยู่ตรงนั้นคือฉันคนเล่นไพ่อ่ะง่ายๆพอตอนหลังก็เบื่อมันมีอะไรที่แน่นอนก็เลยมาช่วยแฟนทำตรงนี้ดีกว่ามาอากาศมันดีมันผิดกับกรุงเทพอากาศไม่เวิร์กแล้วมันก็กฤษฎานครก็สี่เหลี่ยม44ตารางวามันไม่มีที่ที่จะเดินคือมันก็เป็นให้เราคิดเพราะเราก็เริ่มมีอายุแล้วนะต้องพอมาทำตรงนี้ก็โอเคก็ดีจากคนเคยสบายอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านดีๆสังคมที่แบบอีกแบบแล้วเขาต้องเปลี่ยนชีวิตแบบนี้เลยมันก็สนุกดีมันก็สนุกดีบอกแล้วนั่นหนิงดูแล้วน้าอ้อยน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้นะเพราะว่าลักษณะผิวพรรณการพูดการจาการสื่อสารเนี่ยดูเลยว่าต้องเป็นคนที่อยู่ที่หนึ่งแล้วย้ายมาน้ำเสียงไม่ใช่คนนครปฐมไม่มันไม่ใช่เรื่องของน้ำหนิงไม่ได้มองเรื่องของน้ำเสียงอะแต่หนิงมองเรื่องของการลักษณะสื่อสารการแบบการสื่อสารเพราะคนบ้านๆเราอะจะไม่สามารถสื่อสารโพะออกมาแบบนี้ได้แต่น้าอ้อยแบบเฮ้ยสื่อสารแบบแล้วเขาเป็นคนเข้าใจง่ายคุยคำสองคำคือเข้าใจง่ายเป็นรู้เลยว่าน่าจะเป็นคนที่แบบคือมีความรู้แล้วอยู่แบบในเมืองมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่ที่นี่แต่ทึ่งนะคนที่เคยอยู่แบบสบายๆแล้วมาใช้ชีวิตในบ้านสวนได้นี่ถือไม่ธรรมดาใช่มีคนพูดหลายคนแล้วเขาบอกมันก็มันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ทำมันก็ธรรมดาของมันถ้าเราที่เราจะอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะเราก็โอเคอากาศก็ดีอะไรก็ดีภัยธรรมชาติก็ไม่มียอมรับว่าเรามาอยู่ที่จุดดีแต่อากาศดีจริงอากาศดีถ้าเรื่องของอากาศเนาะอากาศแต่เนื้อที่แค่2ไร่เองไม่ได้เยอะแต่ว่านะก็สามารถเต็มเนื้อที่บริหารพื้นที่2ไร่ให้เกิดประโยชน์แบบเต็มเนื้อที่สูงสุดมากอ่ะคือทุกอย่างทุกอนูของ2ไร่อ่ะตรงไหนว่างปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ห้องหับทุกอย่างคือการจัดวางได้ดีมากๆจ้าทั้งหมดเลยนะไม่หมดอันหลังเดี๋ยวจัดสดโอเคโชคดีค่ะแล้วอันนี้ถึงจะอยู่ได้ถึงกี่ชั่วโมงเนี่ย4 3 2 1 4 3 2 1ไปแล้วนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวไอ้ที่ได้มาเนี่ยจิ้งหรีดกับจิ้งโก่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวมาติดตามตอนที่มันสุกแล้วพร้อมลงท้องเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปกันจ้าไปเดี๋ยวนะนัวจิ้งโก่ง